ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้อยู่ในป่าเช่นเดิมนะคะก็ฝนตกก็ต้องเข้าป่ารัวๆเนาะก่อนอื่นเลยก่อนไปเก็บเห็ดนะคะบีอยากจะขอบคุณขออภัยที่ไหว้มือเดียวตั้งกล้องไม่ได้บีอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะที่ติดตามบีแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างนี้ก็คือแบบให้บีแบบเยอะมากแล้วก็ให้กําลังใจกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะบีจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เห็ดอะไรก็แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็ดปลวกฝรั่งออกแล้วจ้ะงงมากออกแล้วว่าอ่ะลุยจ้าทุกคนเมื่อกี้เดินเอ้ยขับรถเข้ามารถเยอะมากเลยในป่าเชื่อไหมแล้วบีก็เจอกลุ่มพี่คนไทยอ่ะคือมาจากเมืองไทยนะคะที่บีรู้เพราะว่าใส่เสื้อสีส้มทุกคนใส่เสื้อสีส้มก็คือมาเก็บผลไม้เนาะเออถ้าบีเจอเดี๋ยวจะไปทักเดี๋ยวจะดูกันว่าจะเจอหรือเปล่าอ่ะเก็บจ้าเห็ดปลวกฝรั่งนี่อยู่ข้างหน้าน ี่จ้ะทุกคนเห็ดปลวกฝรั่งดูโอ้ดูขาคือขามีความแบบแน่นมากเลยอันนี้ได้น้ำเนาะฝนตกแล้วก็ดูค่ะอุ้ยบีชอบขาเนี่ยแหละความขาเห็ดปลวกฝรั่งนะคะเดี๋ยวบีจะบอกเลยที่เก็บถูกเห็ดเนาะไปทําอะไรได้เพราะคนถามมาตลอดเลยเห็ดปลวกฝรั่งนะคะเอาไปต้มยําคืออร่อยสุดทุกคนอันนี้คือดอกบานดอกบานไม่เอานะคะก็เก็บไว้ตรงนี้แหละเออนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวพาให้ดูดีกว่าก็ถ้าบีจําได้บีก็จะตอบอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะผ่าขาให้ดูเพราะบางคนบอกว่าผ่าขาให้ดูหน่อยค่ะชอบแบบผ่าเลยบางคนก็แบบเฮ้ยมันเสียเวลาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวบีจะทําเป็นแบบคลิปๆไปเนาะเออถ้าไหนที่บอกว่ายุงไม่เยอะและสะดวกตัดฝนไม่ตกอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมค่ะจะผ่าให้ดูเพราะเป็นคนชอบผ่าแล้วก็ทิ้งขยะไว้ที่นี่เลยนะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นไงล่ะเปิดคลิปได้สวยมากอุ้ยทุกคนไม่สวยคือมันแบบเรียงตัวกันออกมาเลยอะดอกก็น่าจะเอาได้เอาจริงดอกโอเคดอกได้อยู่แต่ว่าไอเนี้ยคือแน่นมากนี่นะคะอย่าสิจ้าโอ้โหทุกคนไม่แน่นคือแน่นอะอัดแน่นไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูข้างในโอ้ยทุกคนไปไปนี่มาเจอเห็ดอันนี้ครั้งที่แล้วคลิปก่อนหน้านี้นะคะลงไปเยอะเลยมีคนถามว่าเห็ดอะไรอันนี้จะเป็นเห็ดน้ำหมากเหลืองอะทุกคนอันนี้3ดาวนะคะที่ฟินแลนด์เนี่ยจะแบบว่านับเป็นแบบ1ดาว2ดาว3ดาว3ดาวก็คืออร่อยสุดอันนี้คือ3ดาวนะคะในคืออยู่ในตระกูลเห็ดน้ำหมากเนาะอืมเนี่ยค่ะเห็ดน้ำหมากยัง2ดาวแต่อันนี้3ดาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยเราต้องรีบเก็บตอนที่มันยังแบบอ่อนๆอยู่เพราะว่ามันโตขึ้นแบบเนี้ยหนอนน่ะจะชอบมากคือหนอนชอบคนก็ชอบจ้ะคนฟินก็ชอบป่ะนี่แล้วก็เจอเห็ดอันนี้คนอันนี้ก็ฮัปเปโรนะคะในตระกูลเดียวกันอันนี้จะเป็นซินิฮาเปโรไหมถ้าบีจำไม่ผิดนะเดี๋ยวอย่าเฉือนดูเนี่ยนะคะเนี่ยหนอนมันชอบกินแบบนี้ทุกคนโอ้เซ็งเนาะเนี่ยหนอนมันชอบกินจริงๆนะเห็ดไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยพรกับเห็ดพึ่งหวานอ่ะเนี่ยอันนี้นะคะเดี๋ยวบีขึ้นรูปให้ดูตามนี้เลยค่ะเนี่ยอันเนี้ยบีเก็บไปให้เพื่อนก็คือให้รุ่นพี่นะคะพี่นานาพี่นานาเป็นคนทำก็คือทำเป็นแบบว่าอะไรอ่ะน้ำพริกเห็ดเออน้ำพริกเห็ดแล้วก็แกงเนาะเห็ดหัวส้มมาไปแกงแต่เห็ดตัวเนี้ยเอาไปทำน้ำพริกเห็ดคืออร่อยมากทุกคนมาเจอเห็ดขมค่ะเห็ดขมก็กำลังออกอันนี้ก็จะหักไปเลยบางคนเห็นบีหักไปอย่างเงี้ยก็คือบอกเสียดายทำไมไม่เก็บทั้งหมดเลยคือเห็ดมันเยอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวรอดูเห็ดมันจะเยอะมากเนาะนู่นหาดอกหนึ่งแต่ว่าน้ำมันแบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แหละบีก็จะเอาเดี๋ยวดูดอกนี้ก็ถือว่าโอเคนี่ค่ะหักไปอย่างนี้เลยอันนี้เห็ดขมตัวนี้ต้องต้มนะคะหนึ่งน้ำอย่างที่บอกไปนี่ข้างหน้าอู้นี่เอาแบบอ่อนๆมาเลยทุกคนอุ้ยดูสิสวยมากเลยอะสามดอกเรียงกันจ้านี่เห็ดขมสวยๆคิดถึงคนที่ชอบกินแบบขมกินพวกสะเดาได้ชะอมได้อะไรเงี้ยขมๆนี่คือแบบจะชอบมากเลยเนี่ยเนาะนี่อย่าลืมนะคะเห็ดขมเนี่ยเขามีคู่เหมือนเนี่ยนะเออถ้าใครไม่เคยเก็บไม่แนะนำนะคะโอ้ยเกือบเหยียบน้องดูเล็กน่ารักมากดูค่ะขาหักไปเลยจะได้ไม่ต้องตัดนี่นะหักปุ๊บเนี่ยน้ำนมออกเลยอันนี้ข้างหน้าอุ้ยสวยนี่ข้างหน้าสวยเอานี่ไงเดี๋ยวเอาเกือบวางตะกร้าทับดูเนี่ยจ้ะน้องหลบมุมถ้าได้เยอะๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็เก็บมันมือแล้วก็จะบอกว่าขี้เกียจที่จะตัด
บอกตามตรงอู้ดูสิทุกคนแต่ถ้าไอ้ดอกใหญ่แบบนี้ก็หักเลยนี่นะจ๊ะนี่อันนี้ก็ดึงอุ้ยขาทุกคนไอ้รุ่นเนี้ยแหละที่พี่ติ๊กอะจะเอาไปทําดองเห็ดนะคะพี่ติ๊กบอกว่าเดี๋ยวทําให้ดูนะทุกคนไม่ต้องห่วง เดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวทําให้ดูเนี่ยค่ะง่ายเอ้วันนี้ก็จะได้เห็ดขมเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูทุกคนดูสิสวยมากเลยอันนี้คือเดี๋ยวนะบางทีพี่ก็ลืมชื่อเห็ดเห็ดผึ้งขมอ่ะเออครั้งที่แล้วขอบคุณนะคะที่บอกวีอ่ะวีก็ลืมเนาะดูคือน่ารักมากอ่ะน่ารักมากดูแล้วไปเกิดอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะดูค่ะยังกับไข่ดูน่ารักสุดๆอ่ะโอ้โหอ่ะตั้งแคปเลยจ้ะใครจะไปเป็นหน้าจอทำอะไรโอเคตามนี้เลยค่ะน่ารักมากดูอ่ะลงตะกร้าไปจ้ะอ้าวเดินเดินมาเจอเห็ดนี่จ้ะพอดีเลยเจออันนี้คือเห็ดมะนาวค่ะเห็นไหมเห็ดมะนาวเนี่ยเดี๋ยวโฟกัสเห็ดมะนาวเนี่ยเขาจะมีความเป็นวุ้นนะทุกคนวุ้นตรงเนี้ยวุ้นตรงเนี้ยเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีความลื่นลื่นแล้วขาเขาจะออกสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเนี่ยดูชัดๆเลยเดี๋ยวพี่จะลอกให้ดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยทุกดอกเลยไม่ว่าจะดอกเล็กดอกใหญ่แต่ดอกใหญ่เนี่ยเนื่องด้วยว่ามันบานใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันก็จะแบบว่าค่อยๆแบบเออแยกออกไปจากดอกแล้วก็จากขามันอ่ะเนาะเนี่ยค่ะนี่คือเห็ดมะนาวนะคะเออเห็ดมะนาวเนี่ยเอาไปทำกินได้เลยไม่ต้องไปต้มนะคะนี่สามารถได้เลยอ่ะเดี๋ยวเบียร์ผ่าให้ดูสิเดี๋ยวมาดูกันสินี่เห็นไหมเหลืองยังกับขมิ้นทุกคนเนี่ยขาเขาอะจะเป็นแบบนี้แหละแต่มันจะเป็นเมือกเนี่ยเนี่ยที่ไม่ชอบก็คือมันเป็นเมือกอะแต่ว่าตอนที่เราไปทำกินอย่างเงี้ยเราก็ลอกเมือกมันออกมันก็จะอร่อยเอาไปแกงอร่อยก็เป็นในตระกูลเห็ดผึ้งอะทุกคนเออเห็ดผึ้งหวานเห็ดอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันจะออกแบบมะนาวอาจจะมาจากตรงเนี้ยคำว่าเห็ดมะนาวอะเออมันเหลืองไงนะคะนี่ประมาณนี้เลยไหนอ้าผ่าให้ดูก็ได้เนี่ยค่ะข้างในก็จะแบบขาวจั๊วดีมากไปทุกคนจ๋าบีมาเจอเห็ดไอตัวนี้ไอตัวเนี้ยกินได้นะคะเดี๋ยวนี่เก็บมาให้ดูเพื่อศึกษานะแต่ว่าบีไม่ได้เก็บเพราะว่าช่วงนี้คือแบบพักๆเห็ดไม่กินนะคะอันนี้คือปิกูโรสกูปิกูโรสกูนะคะตัวนี้มันจะมีน้ำนมออกมาเดี๋ยวดูนะเขี่ยเห็นไหมมีน้ำนมออกมาตัวนี้ต้องต้มก่อนนะคะอันนี้เอาไปแกงก็อร่อยผ่าครึ่งแล้วแกงเลยทุกคนตัวนี้มีคู่เหมือนนะคะมีคู่เหมือนซึ่งมันจะไม่มีน้ำนมออกมาดูดีๆนะเนี่ยนะคะปิกโรสกูปิกโรสกูนะคะนี่ไปแกงใส่กระหน่อไม้เมื่อก่อนอะบีทำอร่อยมากคืออร่อยมากอะทุกคนแบบแกงแบบลาวๆบ้านเราอะอร่อยนี่จ้ะตามนี้เลยค่ะนี่แต่เนี้ยต้องเก็บดูสวยมากโอ้ดูสิอันนี้คือเห็ดทำสลัดนะคะนี่มันจะต่างกับเห็ดไอตัวนี้นะทุกคนเห็ดขมอะคนละสีกันอันนี้คือฮาเปโรอันนี้ฮาปะฮาปะอันนี้คือเห็ดขมเนี่ยจ้ะเราก็จะวางแยกๆกันทุกคนดูไปเจออะไรเดินมาอีกนิดเดียวจากเมื่อกี้เนาะอันนี้คือเห็ดแก้นาเซียนี่นะคะแก้นาเซียนี่ก็คือเห็ดปลวกฝรั่งทุกคนดูค่ะนี่ไงน่ารักมากทุกคนน่ารักมากดูโอ้ดูสิอุ๊ปส์เห็ดปลวกฝรั่งดอกเบลอเลยคือแบบขาใหญ่อะไม่ใช่ดอกเบลอขาใหญ่อะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะเก็บให้ทุกคนดูตรงนี้นะว่าได้กี่ดอกอุ้ยขออภัยนะคะอันนี้เสียงบูทนะเดี๋ยวมีคนบอกพี่บีนี่นะฮะดูอุ้ยขาเห็ดปลวกฝรั่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูใกล้ๆอีกทีนึงนะว่าดอกเขาเป็นยังไงนี่อุ้ยกำลังแกงเลยทุกคนเอ้ยนี่แน่นแน่นด้วยหนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะฮะโอ้อันนี้คือเห็ดฮาปาเซียนี่เมื่อกี้เห็ดสลัดอันนี้เห็ดปลวกฝรั่งอุ้ยทุกคนดูสิอันนี้นี่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 อุ้ยเนี่ยกำลังดีเลยนี่ค่ะโอ้โหนี่นี่เอ้ยโอ้โหดูจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ดอกเนี้ยดอกใหญ่อะเราควรจะเอาไหมเก็บไว้ตรงเนี้ยเลยเนาะน่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีอ้าวเมื่อกี้เหยียบอุ้ยขอโทษดูแบนเลยเดี๋ยวค่ะนี่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 ว้ามันจะเป็นแค่กระจุกเนี้ยพี่จำได้ตรงเนี้ยมันจะมีแค่กระจุกเนี้ยแหละเนี่ยโอ้ดูสินี่
อ้าววางโอ้โหอันนี้ครอบครัวใหญ่มากโอ้ทุกคนสวยมากสวยสุดๆเลยอ่ะอ่ะตัดขาตัดขาเห็ดปลวกฝรั่งจ้ากลุ่มนี้พอเลยกลุ่มเดียวจุกนะคะเดี๋ยวเรามาตัดขากันสิเดี๋ยวขอซูมนิดนึงจะได้เห็นชัดนี่นี่นะคะตรงหมวกเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบแป้งๆไงเห็นไหมมันจะมีคู่เหมือนด้วยนะแต่ว่าคู่เหมือนเขาอะจะออกเป็นแบบว่าสีม่วงหน่อยนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นวงแหวนแล้วก็ตรงเนี้ยมันลอกออกได้เนี่ยพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็จะเป็นวงแหวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูทุกคนมีตัวเปรียบเทียบอันนี้คือดอกตูมนะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนั้นคือดอกโตเนี่ยมันจะเป็นวงแหวนตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยวงแหวนโฟกัสสิจ้าเนี่ยวงแหวนเห็นไหมแล้วดอกก็จะบานขึ้นมาแบบนี้นี่อันนี้เป็นแบบนี้เนาะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวตัดนี่เอาไปดองก็อร่อยโอ้ดูสิทุกคนดีมากเลยแล้วก็หมุนหัวแล้วก็เอานี่ออกนี่ผ่าครึ่งไปเลยจ้ะเต็มเอาแค่ดอกก็พอสิ่งเนาะอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้รับน้ำจัดทุกคนอุ้ยแต่เนี้ยดูสิถ้าได้รับน้ำจัดนี่คือแบบจะไม่มีหนอนสักตัวเลยนี่อันนี้โอเคเลยโอ้เต็มโอ้โอ้ยดอกได้เลยดูของมันน้อยของมันน้อยตอนเนี้ยโอ้แต่เดี๋ยวป่านั้นอะป่าที่บีพาไปเก็บเห็ดปลวกฝรั่งอะรอเลยปีเนี้ยถ้าฝนจะตกขนาดเนี้ยโอ้ยโอ้ยอะไรล่ะลูกพี่โอ้ตรงดอกมันไม่กินมันกินแต่ไอ้ตรงลำต้นมันอะได้แค่ดอกก็พอโอ้ยโอ้ยนานๆทีใจดีนี่มันอยู่เป็นกระจุกไงกินยังไม่ทันบีก็มาเจอก่อนถ้าช้ากว่านี้ไม่ทันหรอกนี่โอ้ยสวยทุกคนมันแบบนี่โอ้เดี๋ยวนี้ขยันเปลี่ยนสีเล็บเนาะเดี๋ยวมีคนทักแน่นอนขยันเปลี่ยนสีเล็บยังก็ขยันเข้าป่าหาเห็ดอะพอตอนนี้ฮอลิเดย์ไงทุกคนมันก็ต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนสีแล้วบ่อยๆอุ้ยดูทากสิโอ้ดูให้น้องตัวนี้ไม่เอาไอ้ดอกนั้นไม่เอาสงสารน้องน้องบอกอยู่ดีๆก็มาแย่งไปนี่อู้สวยจะบอกว่าสีทาเล็บเยอะมากก็เลยต้องเปลี่ยนบ่อยนะเปลี่ยนทุก2วันนะทุกคนแต่ละคลิปนี่ก็จะไม่เหมือนกันเลยจะได้รู้ไงอ้อบีเปลี่ยนสีเล็บทุกคลิปเลยปี2023แน่นอนอะไรอย่างงี้ไม่รู้จะสังเกตกันหรือเปล่าแต่มีคนแซวอยู่ว่าไปอ่ะจ้ะนี่ตามนี้เลยเห็ดปลวกฝรั่งจ้าอันนี้ก็5%นี่ต้ม1น้ำเหมือนกันค่ะมีน้ำนมออกเห็นไหมออกมาแล้วนี่น้ำนมป่ะโอ้ยเหมือนมันจะโตแล้วไหมเห็ดขมโอ้เสียดายเนาะเดี๋ยวขึ้นลาหรือเปล่าเอานี่ดอกเล็กอะโอ้นิ่มไม่โตจ้ะไม่โตนี่เพียบเลยเดี๋ยวโอ้เยอะมากเลยนั่งปุ๊บนี่เจอเลยนี่จ้ะหักไปเลยนี่เก็บวางโอ้ตอนนี้รับสมัครมือเก็บด่วนเยอะมากดูข้างหน้าหนูเห็นไหมใช่หมดเลยทุกคนเฮ้ยหันมาซ้ายหน่อยนี่อันนี้หักดอกใหญ่เราก็จะหักไปเลยดอกเล็กเราก็จะเนี่ยแหละพี่ติ๊กอยากได้แบบนี้ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเก็บเบียร์ทำเป็นคลิปๆไปเนาะถ้าอันนี้จะเก็บไปนิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนเนาะนี่นะคะนี่เพราะว่าลูกชายพี่นานาไงเขาจะบวชทุกคนแล้วบีจะทำบุญหมายถึงว่าบีจะเก็บเห็ดเนี่ยเอาไปให้เขากลับเมืองไทยไปด้วยก็คือแบบว่าไปทำบุญแบบในงานอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปแกงให้แบบชาวบ้านกินอะไรเงี้ยทุกคนนั่นแหละสิ่งที่จะทำนะคะนี่อุ้ยสวยนี่โอ้ดอกสินี่เดินเข่าไปเลยจ้าเด
เดินเข้าไปเลยเดี๋ยวดอกไหนนี่เดี๋ยววางไว้เก็บแล้วก็วางแล้วก็ลืมเห็ดอีกอันเนี้ยนี่อ่ะโอ้สวยนี่จ้ะโอ้ปะเอาไปรวมแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะพอละเห็ดไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวไปหาที่อื่นเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดขมจะเยอะเกินไปนะจ๊ะนี่โอ้ดูสิสวยงามมากเลยทุกคนโอ้ยอยากให้ FC กินด้วยจังดูสวยงามเนาะดูค่ะพี่บีกล้องอะไรอันนี้คือ Samsung นะคะ Samsung Galaxy FE 21นะเนี่ยค่ะเอ้าแล้วมันจะโอ้โหทุกคนพอเดินผ่านปุ๊บอะเดี๋ยวนะโอ้โหพอเดินผ่านโอ้โห HD มากเลยเนาะเก็บด้วยกันรัวจ้ะดูอันนี้คือกองคือแบบมันสวยมากแล้วพี่ก็อดใจไม่ไหวทุกคนดูเอายุงจ้ะตอนนี้ฝนตกก็ไม่ค่อยจะมียุงแล้วทุกคนมันอาจจะแบบช่วงนั้นนะที่พี่ไปเก็บเห็ดเหลืองมันเป็นซัมเมอร์ใหม่ๆไงอันนี้คือดอกเบลอเลยคือดอกใหญ่มากคือยุงมันก็เลยเยอะไงช่วงนั้นอ่ะก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละที่เห่อแบบเห่อซัมเมอร์อะไรเงี้ยยุงก็เห่อซัมเมอร์เหมือนกันเอาจริง รอเนาะรอกี่เดือนล่ะกว่าจะหน้าหนาวหมดอ่ะโอ้ยเนี่ยโอ้ยคิดถึงพี่ติ๊กเลยนี่โอ้โหมันจะเยอะเกินไปไหมอ่ะดูเอาจริงนะนี่โอ้ยเหมือนมาเก็บด้วยกันเลยทุกคนดูผู้ดีก็สวยอีกดูค่ะเป็นยวงขึ้นมาเลยนี่จ้ะดูข้างหน้าสิดูนะโอ้ยสวยหักไปเลยนี่อย่าลืมเก็บอ้าวได้ละอย่าลืมเขี่ยด้วยนะนี่หูขานี่จ้ะสิสวยงามเอ้าก็เลยจะได้เก็บเห็ดไอ้นี่อ่ะเห็ดขมอ่ะทำไมมันเยอะจังล่ะเห็ดขมทั้งหมดเลยเอ้ามันฝนจะตกมันฝนจะตกเสียงรองเท้าบูทบินนะทุกคนนี่โอ้ดูสิข้างนอกนู่นเนี่ยจ้ะโอ้ยฟินนี อันนี้คือเห็ดอะไรเอ้ยอุ๊ปส์1ดอกทวนอ้าวเดี๋ยวไม่ได้โอ้ขาทุกคนขานี่จ้ะดูเห็นไหมมองมาเจอดอกแรกแล้วก็พอนั่งปุ๊บ ก็โผล่ตามมาโอ้ยดูขาทุกคนขาใหญ่กว่านิ้วบีกอะเกินเบอร์เนาะอ่ะพอเหมือนจะเจอเห็ดเหลืองอะเดี๋ยวดูใช่จริงแย่อู้อู้นี่จ้าเห็ดเหลืองนี่โอ้โหเดี๋ยวนะดูใต้มอสโอ้นี่วันนี้เลยไม่ได้ใส่ถุงมือเลยเหรอเอาถุงมือมาด้วยนะทุกคนแต่คือแบบมันเพลินกับเห็ดอะแล้วมันแบบไม่ได้เมือกอะเราก็เลยแบบเก็บอย่างนี้เลยจ้าโอ้ดูสิกำลังพอดีเลยอะโอ้นู่นเห็ดกำลังออกเนาะเนี่ยค่ะนู่นข้างในเห็นไหมกำลังออกแต่ว่าพอบีนั่งปุ๊บบีเห็นแบบนี้ดูแล้วก็เปิดดูอุ้ยขาเนี่ยใช่ไหมอุ้ยอ้าวลุดอ่ะอันดอกเล็กก็เก็บไว้
คือสรุปเราก็จะได้ทุกเห็ดอะวันนี้แต่ก็ชอบนะคือแบบมือฟินฟินอุ้ยดูดอกนี้สวยมากเลยมันก็จะฟินอย่างเงี้ยแหละช่วงนี้เข้าป่ารัวๆจ้ะไปต่อทุกคนจะให้ดูมุมนี้คือแบบสวยมากดูมอสสิแล้วก็เห็ดขมเห็ดขมดูสวยมากสวยสุดเลยนู่นแล้วก็เห็ดขมฝั่งนู้นด้วยมันเป็นมอสอ่ะโอ้ยสวยสวยอย่างนี้ก็เนี่ยอดใจไม่ไหวเห็นไหมเออเพราะเห็ดขมมันสวยจัดอะทุกคนดูตอนแรกก็จะไม่เก็บเนาะนู่นแล้วก็เนี่ยไหมนู่นนู่นก็ปล่อยไว้เราก็เอาเดี๋ยวนี่เนี่ยค่ะอู้ขาดูสิอู้ทุกคนสวยมากอ้าวสรุปเห็ดขมก็เลยจะเก็บเต็มตะกร้านี่นี่นะจ๊ะโอ้โหป่ะเดี๋ยวไปเอากลุ่มนั้นนี่นะดูโอ้โหดูสิทุกคนสวยมากเลยอ่ะดูโอ้สวยเนี่ยแล้วก็กลุ่มเนี้ยมันใช่เหรอทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะอ่ะพอแล้วเห็ดขมอ่ะพออีกแล้วจีดิงมันจะเห็ดมะนาวเนี่ยเห็ดมะนาวอ่ะควรจะตัดไปเลยเพราะมันเป็นเมือกทุกคนนะอันนี้คือดอกบานละนี่อันนี้คือยังอ้ออันนี้ก็บานเนี่ยช่วงแบบเนี้ยกำลังพอดีกินเลยเนี่ยเอาไปทำอะไรกินอร่อยเอาไปนึ่งอ่ะอร่อยคล้ายๆเห็ดนางฟ้าอ้าวเดินมาเจอเห็ดแครอทนี่อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นไปแล้วล่ะพี่เห็ดแครอทนี่โอ้ไม่ได้โอ้โหอะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวดูไข่เห็ดมีพิษหรือเปล่าเออใช่จริงๆด้วยนี่คือเห็ดทำสลัดนี่โอ้ค่ะโอ้อ้าวเห็ดเหลืองทุกคนเห็ดเหลืองเอาดอกนี้ดอกนู้นรออุ้ยดูสิอุ้ยดูเห็ดเหลืองข้างหน้านี่ดิอ้าวเพิ่งจะมองเห็นดูเนี่ยค่ะเอาดอกแบบนี้โอ้มันเพิ่งออกนี่โอ้อีกหน่อยจะเต็มป่าเลยนะนี่ดูนี่เดินมากลุ่มเก่ากลุ่มเก่านะเนี่ยดูเห็ดเหลืองโตละว้าเหลืองแบบอ่อยเลยอ่ะนี่บีทักไปหาพี่ปาเมื่อเช้าพี่ปาไปเก็บเห็ดกันวะนางไม่ตอบข้อความสงสัยยังไม่ตื่นก็เลยแดดมันออกไงบีก็เลยเออออกมาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกช่วงบ่าย2อ่ะพอมาถึงป่าปุ๊บโอ้โหรถไม่รู้กี่คันแต่ว่าเขาไปเก็บบลูเบอร์รี่เออแต่ว่ามีรถคนฟินคันนึงอ่ะตรงนั้นอ่ะอาจจะไปเก็บเห็ดเนี่ยแหละหรือว่าเก็บบลูเบอร์รี่ถ้าเก็บเห็ดก็คงไม่จอดนานขนาดนั้นอ่ะนู่นข้างหน้านี่นี่ขยันเก็บเข้าไปช่วงนี้เห็ดเหลืองอ่ะเอาไหนล่ะเอาฮักโอ้ยขึ้นตามมอสอ่ะโอ้ยฮักเปราะนะเห็ดไอตัวเนี้ยทุกคนที่เห็นเก็บแล้วแบบค่อยค่อยดึงขึ้นมาเปราะนะแต่ว่าอีกอย่างคือแบบตัวเองก็เป็นคนเก็บเห็ดเบาด้วยแหละทุกคนถนอมน้องหน่อยเพราะน้องสวยน้องสวยนี่จ้ะนี่เจอกลุ่มนี้อีกแล้วโอ้ยอันนี้กลุ่มใหม่นะเนี่ยกลุ่มใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวนะมีสองสามนี่ค่ะเราเห็นกันไหมเนี่ยอุ้ยค่ะอ้าวมาพ่อนี่โอ้ยได้รับน้ำแล้วก็สวยมากเลยมีลืมถามกล้องชัดหรือเปล่าทุกคนเนี่ยดูกันเนี่ยกล้องชัดหรือเปล่าคะนี่ไอ้ปลวกฝรั่งอย่าลืมนะคะเวลาเข้ามาดูคลิปของเบียอย่าลืมกดHD นะอุ้ยเน่า HD นะเพราะว่ามันจะชัดเวอร์ถ้ากดอ่ะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ชัดอ่ะเออนี่ได้อ้าวตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นเห็ดไอ้นี่เกิดเลยอะเห็ดปลวกฝรั่งอะทุกคนแต่ว่านี่ฉ่ำน้ำอะเนี่ยไม่ใช่ไรดูค่ะนี่ฉ่ำน้ำอันเนี้ยรุ่นแบบขาเล็กเห็นไหม
แต่ว่าก็ถือว่าโอเคเนี่ยก็ได้อุ้ยทากทากอันนี้ก็อันนี้ก็ได้นี่ยังไม่แก่แล้วก็นี่ได้ไหมเนี่ยอุ๊ปส์อู้หนักนี่เกือบเดินผ่านเหลืองมากก็เลยมองเห็นนี่เอาวันนี้สรุปได้เห็ดขมกับเห็ดเหลืองเหรอดูค่ะสองฝั่งมันก็ยังจะคงออกเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าเห็ดพึ่งหวานนะสิอยู่ไหนล่ะทุกคนกลุ่มเนี้ยดูเยอะมากเลยดูค่ะโอ้เห็ดมันปูแต่ว่าอันนี้มันจะขาเล็กกว่าที่บีเก็บไปเมื่อกี้อันนี้จะเป็นกลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยเจอเดินมาเรื่อยๆก็เจอเยอะมากเลยตรงนี้เดี๋ยวเอานี้ก่อนอ๋อมีน้องถามว่าพี่บีเก็บแบบนี้เคยเจอตะขาบต่อยไหมใช่ปะไม่เคยเจอนะคะไม่เคยเจอส่วนมากก็จะมองแหละรอบๆอ่ะก่อนที่จะแบบว่ายื่นมือลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยถือว่ารกปกติมันก็จะเป็นมอสใช่ไหมให้เราเดินง่ายๆแต่ถ้าถามคนไทยเราก็อาจจะบอกว่าไม่รกแหละแต่เราเคยเก็บแบบมันสีวิไลกว่านี้ไงทุกคนนี่นะคะดูโอ้โหเอาอันนั้นก่อนดีไหมดูสิเยอะนะเนี่ยดูแล้วก็กำลังออกอีกเพียบเลยแล้วก็รอแล้วก็เลื่อนมาขวาแล้วก็จะเก็บตรงนี้ตรงนู้นนู่นอีกเดี๋ยวเอานี่ก่อนเนี่ยจ้ะดูแล้วข้างในเดี๋ยวอันนี้ก่อนหน้านี้เก็บไปให้พี่สาวพี่ติ๊กใช่ไหมที่บอกไปนะคะเพราะว่าเขากินเห็ดไงทุกคนก็แบ่งๆกันไปนี่ตรงนี้บียกกล้องสูงตรงไหนที่เห็นยกกล้องสูงแสดงว่าเอาลงไปไม่ได้ทุกคนต้นบูเบอรี่อันสูงอาจจะอุ้ยดูสิโอ้โหเกือบรอดสายตาดูทุกอย่างปิดบังมิดชิดแต่ว่าอีสวยเนาะดูเป็นกลุ่มเลยเนี่ยอ่อนๆโอ้ยดีนุ่นตรงนู้นอีกไม่เอาละตรงนั้นอะจะบอกว่าตรงนี้ก็ที่ใหม่ได้ด้วยขวาขอขวาก่อนนะตรงนี้ก็ที่ใหม่เนี่ยดูเกือบเหยียบนี่กำลังออกเพียบเลยดูนะคะอันนี้รองเท้าพอมีบางคนบอกว่าวิทำไมไม่เอาตรงนั้นเอาพอดูอีกทีนึงอ้าวรองเท้านี่โอ้คุณหลอกดาวใช่ไหมบีโอ้ดูข้างหน้าสิทุกคนแต่ว่าไอเห็ดตรงเนี้ยมันขามันสั้นขามันสั้นมันไม่เหมือนกับที่เราเก็บเห็นไหมดูเห็นดอกละมันสั้นมันสั้นนี่ดูเพราะมันขึ้นกับดินไงทุกคนเนี่ยถ้าขึ้นกับดินมันก็เห็ดก็ขึ้นกับดินหมดนั่นแหละแต่คือแบบป่าตรงที่มันมีดินเยอะแบบเนี้ยมันก็จะสั้นขาสั้นเราก็เลยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะป่าค่ะโอ้เห็ดสลัดนี่พอดีเลยเย็นเนี้ยมีไก่เดี๋ยวบีจะเก็บไปให้พี่ติ๊กทำสลัดกินกับไก่นี่ค่ะดอกเบลอเลยหักไปเลยนี่3อุ้ยอันนี้มันไม่น่าจะได้ดูค่ะโอ้ยยุงตรงนี้อ่ะป่ะอุ้ยนู้นเห็นแวบๆอุ้ยเห็ดปวกอุ้ยทุกคนสวยมากเลยนี่เห็ดปลวกฝรั่งนะคะเดี๋ยวบีต้องไปส่องตรงที่บีเก็บแล้วว่ามันออกยังทุกคนดูดอกเบลอเลยแล้วดูค่ะตรงนี้อุ้ยสวยงามเห็ดปลวกฝรั่งอุ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวถ่ายขอถ่ายรูปอันนี้ก่อนนะคือมันสวยมากดูจ้ะไปดูขาสิจ้ะโอ้ยงามก็ใช่อ้าวกลวงนี่เลี้ยวขวาสิจ้านี่กำลังออกยุงเนี่ยค่ะอีกดอกนี้ครึ่งนึงแต่ว่ายังอ่อนเนี่ยแบบเนี้ยเอาไปแกงอร่อยเลยโอ้ยรถไฟก็นี่แล้วก็ดอกนี้ก็คิดว่าน่าจะได้อุ้ยได้เดี๋ยวตัดขาออกนิดนึง
ได้ไหมหนอนน่าจะออกแล้วมั้งนี่ได้ได้ได้ปะโอ้มันใช่ไหมล่ะนั่นอะเห็ดปลวกฝรั่งทุกคนอู้อันนี้คือโคตรเห็ดปลวกฝรั่งไม่เคยเก็บได้ขใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยดูค่ะใหญ่มากแล้วเดี๋ยวดูขานะทุกคนดูค่ะอันนี้คือเห็ดปลวกฝรั่งนะดูโอ้ยแต่กลวงอุ้ยแต่คือแบบโอ้ยอยากให้ดูอ่ะดูอันนี้คือเห็ดปลวกฝรั่งนะคะแต่ว่าสีอาจจะแบบไม่ซีวีไลเท่าไหร่ไม่เหมือนกับไอ้ดอกอื่นเดี๋ยวดูแล้วก็ดอกนี้โอ้ยดูขาดูกลุ่มเนื้อขาโอ้โหดูเอาไหนล่ะเนี่ยดูเยอะแยะเลยมันจะได้ไหมล่ะสองดอกนั่นอ่ะสองดอกนี้สู้เขาอุ้ยแต่ขาลูกพี่โอ้โหขาโอ้ใหญ่เกินเบอร์ยุงเกาะโอ้ใหญ่เกินเบอร์ดูค่ะโอ้ขอผ่าผ่าเลยเพราะว่าถ้านอนปุ๊บเราก็จะไม่ขนกลับบ้านโอ้แฉบอยู่นะว่าไปผ่าโอ้ได้แต่ดอกเนี่ยดอกดอกก็พอนี่ดอกได้เออแต่เราก็น่าจะกินเป็นแบบโปรตีนนะเนาะแต่คือแบบเราก็ได้รับเพียงพอไหมโปรตีนนะ นี่ค่ะโอ้ดูเลื้อยออกมาใช่ปะทำไมเห็ดมันปูมาเกิดดอกเดียวล่ะตรงเนี้ยโอ้โอ้ดูสิกัดจะเดินออกละมาเจอกลุ่มนี้ฮะดูนี่แล้วก็เนี่ยจ้าดูได้แล้วขอดอกนี้ก่อนดูค่ะสวยงามไหมล่ะอุ้ยเหลืองแบบทุกคนสวยอุ้ยดูสิดอกหนึ่งเบลเลอร์เลยเดี๋ยวจะไปเอาอุ้ยดูสินี่เดินตามถนนในป่าเนี่ยทุกคนดูสิเหลืองอ่ะดูสิจ้าสวยมากเลยอบอวบสวยๆอู้นี่อ่ะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนบีจะกลับบ้านแล้วจะไปกินข้าวแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะบอกว่าแรงหมดแรงหมดจ้ะโอเคได้บอกว่าแล้วมันหนักนะเนี่ยหนักมากเลยทุกคนเพราะว่าน้ำนะคะเต็มๆโอเคไปแล้วนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายเย้